วัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะไข่เจียวผัดกะเพราหมูสับค่ะเมนูนี้นะง่ายมากเลยแล้วก็เราทำจากแบบผัดกะเพราหมูสับอ่ะที่เหลือจากมื้อที่แล้วอ่ะกินเหลือแล้วก็แบบใส่ตู้เย็นไว้นะพอมื้อนี้เราก็เอาผัดกะเพราหมูสับออกมาแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยลงไปในผัดกะเพราหมูสับนั่นเลยนะคะนี่เลยตอกไข่ลงไปเลยค่ะคือแบบเอาแบบไม่เปลืองถ้วยไม่เปลืองชามเลยค่ะตอกลงไปเลยนะคะใส่ในผัดกะเพราหมูสับนั่นเลยนี่แล้วก็ตีตีตีให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดูอย่างนี้ก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ทันลงกระทะนี่ก็น่ากินแล้วนะคะตีตีไข่กับกะเพราหมูสับนะคะให้เข้ากันแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงรอน้ำมันร้อนนิดนึงนะคะรอน้ำมันร้อนหน่อยแล้วก็ตีตีไปเรื่อยๆนะว่าระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะมันร้อนแล้วยังน้ำมันร้อนแล้วนะคะกลัวๆให้ทั่วกระทะนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ที่ตีกับกะเพราหมูสับลงไปเลยนะคะนี่ลงไปในกระทะเลยมันจะแบบคือด้วยความที่ว่ากะเพราแล้วก็มีน้ำอยู่นะคะแล้วก็มันก็เยอะๆนิดนึงมันก็จะแบบนี่เลยเห็นไหมน่ากินไหมมันก็จะฟูๆแบบนะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะแบบกลับด้านเลยเรียบร้อยก็โปะลงไปเลยนะคะนี่ง่ายมากโปะลงไปในจานเลยค่ะแค่นี้ก็กลายเป็นไข่เจียวผัดกะเพราหมูสับแล้วค่ะโหอร่อยมากๆเลยนะคะขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยแล้วแบบตอนที่เราตีไข่อ่ะเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะไม่ต้องเลยเพราะว่ามันจะได้รสชาติจากกะเพราหมูสับที่เรามีอยู่แล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไข่เจียวผัดกะเพราหมูสับนะคะ